สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่15เมษายนพุทธศักราช2561ค่ะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเนื่องในการพระราชพิธีสงกรานต์พุทธศักราช2561 วันนี้เวลา10นาฬิกา41นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในการพระราชพิธีสงกรานต์พุทธศักราช2561นหอณหอพระสุลาลัยพิมานพระที่นั่งไพศาลทักษิณหอพระธาตุมณียนและพระที่นั่งอมรินวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพะชรกิติยาภาและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสุริวัณวรีนารีรัตโดยเสด็จในการนี้ด้วย เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงหอพระสุลาลัยพิมานทรงพระสุรายฉีดสงพระพุทธรูปสำคัญทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการแล้วทรงพระดำเนินไปทรงจุดทูบเทียนบูชาพระสยามเทวาธิราชณพระที่นั่งไพศาลทักษิณ จากนั้นส่งพระดำเนินไปยังหอพระธาตุบนเทียนทรงจุดทูบเทียนเครื่องราชสักการะและส่งส่งน้ำพระบรมอัฐิพระอัฐิแล้วสเสด็จออกพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยส่งจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชมาวานรัชกาลที่หนึ่งถึงรัชกาลที่9ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาพระสงฆ์ถวายศีลและถวายผ่อนพระ จบแล้วส่งจุดทูปเทียนที่พนมข้าวบินที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาแล้วส่งประเคนพัฒตาหารเมื่อพระสงฆ์รับพระราชทานฉันเสร็จเจ้าพนักง,งานเชิญพระบรมอัฐิและพระอัฐิออก บดิษฐานบนพระราชบัลลังก์ภายใต้นพพระประดลมหาเสวตฉัตรและบนพระที่นั่งกงภายใต้ฉัตรขาวไหลทองห้าชั้นสมเน็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดทูบเทียนเครื่องราชสักการะถวายบังคมพระบรมอัฐิและทรงทอดผ้าคู่พระสงฆ์สดับประกอพระบรมอัฐิและพระอัฐิแล้วถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลนา เวลา17.46นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการพระราชพิธีสงกรานต์พุทธศักราช2561นำบพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมหาราชวังโอกาสนี้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตโดยเสด็จในการนี้ด้วย ในการนี้พระราชทานพระราชบวรกาศให้ผู้อำนวยการกองพระราชพิธีเฝ้าทูลลองทุลีพระบาทกราบบังคมทูลรายงานเครื่องราชสักการะที่ส่งพระราชอุทิศพระราชทานให้กระทรวงมหาดไทยเชิญไปถวายเป็นพุทธบูชาผูชนียสถานสำคัญต่างๆแล้วส่งพระดำเนินเข้าสู่พระอุโบสถทรงพระสุรายทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระสามพุทธพันนีพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกพระพุทธเลิศล้าน นภาลัยและทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสก,การทองใหญ่ที่น่าธรรมาศิลาแล้วทรงพระดำเนินไปทรงส่งน้ำปูชนียวัตถุตามเจดียสถานาในพระอารามจากนั้นทรงพระดำเนินเข้าสู่หอพระนาคทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายรชาชสักการะพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระอัฐิสมเด็จพระปวร,รราชเจ้า ส่งทอดผ้าคู่พระสงฆ์ห้ารูปสดับประกณในการนี้ส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์ส่งทอดผ้าคู่สำหรับพระอธิพระราชวงศ์พระสงฆ์อีก40รูปสดับประกรพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกวันสงกรานต์ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยมาแต่โบราณโดยนับวันเดือนปีทางจันทรคติ ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่13เมษายนเป็นต้นไปซึ่งในะรัชกาลปัจจุบันทรงพระกรุณาโปรดกร้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีสงกรานต์ให้เหมาะสมกับการและสมัยแต่ยังคงรักษาความสำคัญของราชประเพณีโบราณอันดีงามไว้โดยครบถ้วน สมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีสเสด็จพระราช,ชดำเนินเยือนสาธารณารัฐคอซว,ว์สาธารณาราัฐแอลเบเนียมอนเตเนกโกรและสาธารณารัฐเฮลเลนิกระหว่างวันที่15-24ถึงเมษายนพุทธศักราช2561 วันนี้เวลา1นึนาฬิกาสินาทีสมเด็จพระเทพพรติราสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปห้องรับรองพิเศษท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG936 เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐคอว์สาธารณรัฐแอลเบเนียมอนเตเนโกรและสาธารณรัฐเฮลเลนิก ระหว่างวันที่15ถึง24เมษายนพุทธศักราช2561มีคณะรัฐมนตรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการขร้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทั้งทหารตำรวจพลเรือนแม่บ้านเหล่าทัพแม่บ้านตำรวจแม่บ้านมหาไทยผู้แทนสภากาชาติไทยผู้แทนโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและลูกเสือชาวบ้านเฝ้าทถอองพระบาทส่งสเสด็จ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระก,ร,ร,ะกรุณาโปรโดกระลาเปิดกระหม่อมให้มีการบำเพเป็นพระราชกุศลเนื่องในเทศกาลสองกราน วันนี้เวลาจัดนาฬิกาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกร้าโปรดกระหม่อมให้ท่านหญิงสีสว่างวงบุญจิตราดุลเป็นประธานตักบาตรพระสงฆ์150รูปที่ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์จากพระอารามต่างๆได้แก่วัดระฆังโคศิตารามวัดราชบูรณะวัดอรุณราชวรารามวัดมหาธาตุดิวรารังสฤษฎิ์บพระเชตุพลวิมลมังคลารามวัดสุทัน์เทพพระวรารามวัดราชประดิษฐิต มหาศีมารามบัดราชบพิษจิตมหาศีมารามและวัดบุรณะสิริมาตยารามเขาเ้าไปรับพระราชทานอาหารบิณฑบาตบริเวณวัดพระศรีรัตนศาส,สดา,ารามในพระบรมมหาราชวังนองในวันสงกรานต์ซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดมาแต่โบราณคู่กับตรุษ จึงเรียกรวมกันว่าประเพณีตรุษสงกรานหมายถึงสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เดิมเหมืนที่จัดเทศกาลกำหนดโดยการคำนวณทางดาราศาสตร์แต่ปัจจุบันระบุแน่นอนว่า13-15เมษายนวันขึ้นปีใหม่ไทยเป็นวันเริ่มปีปฏิทินของไทยวันสงกรานมีการส่งน้ำพระที่นำสริมงคลเพื่อให้เป็นการเริ่มต้นปีใหม่ที่มีความสุข ประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบ,บรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเนื่องในเทศกาลสงกราน วันนี้ที่ปรา,าสาทพระเทพบีดอนวัดพระศรีรัตนาศาส,สดารามในพระบรมหาราชวังตั้งแต่ช่วงเช้ามีประชาชนจำนวนมากเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชากรณียกิจนานับประการเพื่อสร้างชาติบ้านเมืองให้ก้าวหน้าทัดเทียมนานาอรารยประเทศและทรงปกครองบ้านเมืองด้วยหลักทศพิีราชธรรมเพื่อความสงบสุขของประเทศชาติ นอกจากนี้ยังเป็นการเสริมความเป็นสิริมงคลในชีวิตเนื่องในช่วงเทศกาลสงการานต์สำหรับปราสาทประเทศบิดอนสร้างขึ้นเมื่อปี2398ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นปราสาทเพียงองค์เดียวในวัดพระศรีรันาาตนศสสดารามทรงจัดตุรมุกประดับด้วยกระเบื้องเคลือบยอดปรางมีนกพิราและมงกุฎปัจจุบันมีพระบรมรูปพระมหากษัตริย์ พระบ,บรมราชจัก,กรีวง์รวมแปพระองค์ซึ่งจะเปิดให้ประชาชนกราบถวายบังคมสมเด็จพระบูรภาพมหากษัตริยาทิราชในวันนักขัตฤกษ์ที่สำคัญจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสริศรวัพาเลิสน,นันสวัสดีค่ะแล่เราจะส่งท้ายข่าว